ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครองปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 2. ข้าราชการจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษกันทรารมณ์กันทรีจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษสำนักภายในจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานพัฒนาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็กราบเรียนท่านประธานได้กล่าวให้ว่าและเปิดการอบรมตามจังหวัดนะครับจากจังหวัดนะครับขอบคุณเพื่อความเป็นธรรมนะครับตลอดจนประหลัดนะครับตรวจคนเข้าเมืองกอกรมนนะครับแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขพัฒนาสังคมนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็รวมถึงเป็นการควรนะครับในการปฏิบัติต่างๆนะครับในภารกิจนะครับโดยเฉพาะภารกิจนะครับซึ่งเราจะต้องเจอในทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับผู้ประกอบการได้รู้ได้เข้าใจนะครับถ้าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องวางเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะมีความเก่งในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆนะครับที่จะมาหักนะครับผู้กระทำความผิดต่างๆนะครับที่จะมาดำเนินคดีต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งหนึ่งที่ตามมานะครับมันก็จะมีผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยแหละนะครับก็จะระยะเวลาในการฝึกอบรมนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับรุ่นละ2วันนะครับก็วันนี้รุ่นที่1นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับในการที่จะใส่ใจแล้วก็ให้ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมของการจังหวัดนะครับจากจังหวัดนะครับขอบคุณด้วยความเป็นธรรมนะครับตลอดจนประหลัดขอบคุณนะครับที่ในส่วนของกองทุนเนาะที่สนับสนุนระหว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการฝึกอบรมนะครับในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไปลงเข้าไปลงทุนส่วนมากก็จะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีการเจริญสมรรถภาพใช่ไหมเอาเด็กนะครับเด็กจากประเทศลาวมาเป็นเด็กเอ็นดี้เอ็นประเทศไทยอันนี้ก็เป็นที่มาเนี่ยนะเป็นที่ท่านกดเสร็จแล้วฝากเสียงเรียกว่าต่อนะครับเรื่องการทำเรื่องต่อค่ะขออนุญาตเข้าสู่